ใครที่อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์นะครับต่างจังหวัดที่ไม่สามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้แต่สัญญาณนะครับมือถือของเราใช้งานได้ตัวนี้เป็นเราเตอร์แบบใส่ซิมแบบพกพามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้งานสูงสุดพร้อมกันได้20เครื่องรองรับทุกซิมนะเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันครับสินค้าเพิ่งมาถึงแอดมินสั่งมาใช้งานเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูว่ามันใช้งานเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูเลยครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่ากันนะครับในกล่องอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Pocket Wi-Fi หรือตัวเราเตอร์แบบพกพานะครับอันนี้จะเป็นตัวขึ้นแบตเตอรี่นะครับขึ้นสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็ขึ้นสัญญาณซิมนะครับรองรับ 4G แล้วก็ 5G นะตัวนี้จะมีอันดับที่ใช้จะเป็นแบบ USB Type-C นะครับจะมีสายชาร์จมาให้นะแบตเตอรี่ตัวนี้ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับใส่ซิมนะครับเราแกะตรงนี้นะครับตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับช่องใส่ซิมนะเดี๋ยวแอดมินดูก่อนนะครับตัวนี้ช่องใส่ซิมตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างของแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นรหัสเริ่มต้นนะครับเป็นรหัส Wi-Fi นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อันนี้คือรหัสเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ซิมของผมนะครับซิมมือถือปกตินี่นะใช้ซิมเล็กปกตินะครับอันนี้เป็นซิมแบบเติมเงินนะจากนั้นนะครับเราก็เอาซิมใส่เข้าไปนะครับผมตรงนี้เขาก็มีสัญลักษณ์บอกนะครับตอนใส่ซิมนะนี่นะครับเอาตรงนี้เข้าไปนะตัวถ้าซิมเล็กเนี่ยใส่ให้มันอยู่ในขาของเขานะครับประมาณนี้นะฮะตัวนี้เป็นซิมแบบเติมเงินเมื่อกี้ผมเติมเงินไป20 บาทเติมเงินเน็ตนะใส่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดใช้งานดูนะตัวนี้แบต 3,000 มิลลิแอมป์นะครับลองเปิดดูนะครับไม่ติดไม่ติดดูก่อนอาจจะมีซีนมันติดตรงแบตเตอรี่ไว้นะเปิดไม่ติดใช่ไหมอ๋อแกะสติ๊กเกอร์ออกก่อนนะครับเขาซีนตรงขาไว้นะก็ว่าทำไมเปิดไม่ติดนะครับแกะออกก่อนนะใส่เข้าไปใหม่ครับเปิดสวิตช์ครับติดเรียบร้อยนะครับผมต้องรอให้ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับพอสัญญาณขึ้นไปแบบนี้ก็คือใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของผมดูนะระยะการเชื่อมต่อนะครับประมาณ10 เมตรนะครับในคอมของเรามันจะขึ้นเป็น 4G แบบนี้นะครับแล้วกดเข้าไปครับกดเชื่อมต่อนะครับรหัส Wi-Fi ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0มันจะเป็นสแตนดาร์ดมานะครับกด Next เชื่อมต่อครับพอเรากด Connect เชื่อมต่อนะครับมันจะเป็นสีเขียวทั้งหมดแบบนี้นะครับผมอันนี้คอมของผมก็เชื่อมต่อแล้วนะครับนี่นะครับเป็น 4G นะครับผมตัวนี้นะสปีดเน็ตของผมนะครับมันอยู่ที่ผมเติมเน็ตไป1เมกนะให้งานได้ปกตินะครับส่งเมลรับเมลทำงานได้ก็ต้องบอกว่าลื่นๆนะแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์ก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับตัวนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงสุด20เครื่องนะครับพกพาง่ายเพราะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับที่เขาไม่ให้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตไม่ให้จอผนังไม่ให้ติดเน็ตนะครับเราสามารถพกพาตัวนี้ไปใช้งานได้เห็นมั้ยครับดูหนังฟังเพลงได้ปกติใช้งานได้ปกตินะครับต่างจังหวัดบางที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงแบบนี้เราก็ใช้แบบนี้ได้นะครับใส่กระเป๋าเดินทางนะครับใช้งานสะดวกสบายส่วนใครที่กำลังมองหาอินเทอร์เน็ตพกพานะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งพิกัดนะครับตรงตะกร้าสีเหลืองตรงนี้ไว้ให้นะตัวนี้ใส่ได้ทุกซิมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้รองรับซิมที่เป็น 4G แล้วก็ 5G ได้ด้วยนะครับ